นมแพ้ล้วนๆอ่ะเดินเข้าซอยข้างๆตึกใหญ่พาหุรัตมาร้านจะอยู่ข้างๆตึกเลยนะถ้าเกิดว่าออกข้างหลังมันจะเลยแล้วร้านนี้เป็นทั้งคาเฟ่ของหวานของคนอินเดียแล้วก็กับข้าวร้านนี้เป็นร้านประจำพาเลยนะคะที่จะชอบมาซื้อขนมมงคลไปไหว้หรือซื้อไปทานเองมีทั้งขนมที่ทอดน้ำเชื่อมทั้งปั้นส่วนใหญ่ส่วนประกอบหลักก็จะเป็นนมแพะใครที่แพ้นมแพะสอบถามก่อนนะคะขนมแต่ละตัวก็จะมีสีสันต่างกันมีเงินมีทองมีถั่วต่างๆนะคะที่โรยอยู่รสชาติก็จะคล้ายๆกันหมดแต่ว่าส่วนใหญ่จะออกแนวหวานแล้วก็มีกลิ่นนมแพะที่ชัดเจนใครจะซื้อไปถวายพระอะไรสอบถามที่ร้านเลยว่าจะซื้อไปถวายพระองค์นี้พระศิวะควรจะซื้ออะไรเจ้าแม่กวนอิมควรจะซื้ออะไรที่ร้านจะเป็นคนแนะนำได้ค่ะราคาก็อยู่ที่แต่ละชิ้นนะคะจะอยู่ที่10บาทถึง20บาทนะคะอร่อยด้วยแล้วก็ราคาไม่แพงเลยอย่างตัวนี้พะเคยกินแต่ตัวนี้ไม่ค่อยถูกใจพะเท่าไหร่จะเป็นตัวที่สุดฮิตเลยกินหลังอาหารนะคะของคนอินเดียเป็นแช่อยู่ในนมนะแนะนำให้ลองเป็นประสบการณ์ร้านนี้พนักงานจะไม่ค่อยคุยกับเรานะคะเพราะบางคนจะพูดไทยไม่รู้เรื่องแล้วก็ลูกค้าจะเยอะมากตัวนี้นะคะเป็นขนมที่นิยมไหว้พระพิฆเนศนะคะมีทั้งสีเขียวสีแดงสีขาวแล้วก็ลูกกลมๆอันนี้นะคะนิยมมากๆเดี๋ยววันนี้พะจะซื้อกลับไปชิมให้ดูว่าอันไหนรสชาติเป็นยังไงนี่นะคะเดี๋ยวจะชิมให้ดูอร่อยนะแต่ว่าหวานมากเลยอ่ะเหมือนคองแคลงที่เชื่อมน้ำพวกนี้อันนี้เขาบอกว่าแนะนำเอามาไหว้พระพิฆเนศนะคะพระพิฆเนศชอบนะคะลูกนี้นะคะเหมือน power ball เลยเนาะดูดิในร้านมองเห็นว่าพานไม่ค่อยถูกใจอ่ะมันก็คือถั่วเอามาบดนั่นแหละข้างในจะเป็นแบบอย่างเงี้ยข้างนอกก็จะเป็นเงินนะเป็นเงินหมดเลยดูดิถึงตูดเลยก็คือจะประมาณเหมือนแบบขนมมงคลนะคะที่เขาจะมีความเป็นเงินเป็นทองเป็นสีสันอะไรอย่างนี้นะคะน้ำแดงน้ำแดงกับน้ำเขียวอ่ะอุ้ยไม่เลยอ้วนเขาน่าจะผสมน้ำแดงน้ำหวานอ่ะอันนี้ลูกละ15บาทอันนี้เฮ้ยอร่อยนี่นมแพ้ล้วนๆอ่ะเหมือนแบบนมผงปั้นอ่ะอันเนี้ยสีดำนะคะก็คือเหมือนน่าจะเป็นรสชาติอะไรกันบ้างข้างบนเป็นโกโก้ข้างบนเป็นโกโก้อร่อยนี่สีขาวเขาบอกว่าสีขาวนิยมไหว้พระศิวะนี่นะคะอะไรที่เป็นสีขาวนิยมไหว้พระศิวะนะมีถั่วน่าจะเป็นพิสตาชิโอปะไม่แน่ใจถ้าจะกินนมถั่วอันนี้เฉยๆอ่ะอันนี้พ่อกินบ่อยแล้วรสชาติจะนมหมดเลยเหมือนกันหมดแหละแต่ว่าหน้าตาจะเขาจะแบบคล้ายๆกันตรงนี้เป็นสีแดงข้างบนขอชิมแต่สีแดงอ่ะเหมือนมะพร้าวอ่ะนี่น่าจะเป็นมะพร้าวกินด้วยกันก็อร่อยดีแต่ว่าจองแนวเลี่ยนๆนะ100บาทนะคะที่ซื้อมาจะเป็นยี่ห้อนี้เลยแนะนำจะเป็นตัวนี้จะไม่ค่อยเลี่ยนแล้วก็ตัวนี้2ตัวนี้ตัวนี้คือมีกลิ่นของน้ำหวานนะแล้วก็ตัวนี้แบบมีกลิ่นของโกโก้แล้วก็เงินแบบชอบอ่ะแต่ว่าอันนี้จะเฉยๆหน่อยนะคะแล้วก็ที่เหลือจะรสชาติเหมือนกันหมดเลยอันนี้หวานมากๆมากคูณ10แบบน้ำเชื่อมเลยอ่ะอันนี้ลูกละ10บาทที่เหลือลูกละ15บาทอันนี้15บาทรวมเป็น100ใช่ปะใช่แหละน่าจะใช่แหละแต่ว่าจ่ายไป100นะบ๊ายบายถ้าเกิดว่าใครชอบฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะคะแอบเจอไส้เลยแอบเจอไส้นะนี่ข้างในแอปเปิ้ลที่เราบอกมีอันนี้ด้วยถ้าเขาอร่อยแสดงว่าอันนี้ก็อร่อยนะเพราะข้างในอ่ะมันจะหวานๆ